สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับผมอิสราสุนันท์วัฒน์เราเจอกันทุกวันศุกร์เวลานี้ครับรีรัน3เวลาอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนวันศุกร์5ทุ่ม55นาทีนะครับจนถึงเที่ยงคืน50นาทีบ่ายวันเสาร์นะครับ14นาฬิกา15นาทีจนถึง15นาฬิกา10นาทีครับสุดท้ายนะครับก็คือคืนวันเสาร์5ทุ่มจนถึง5ทุ่ม50ครับและสำหรับใครที่ดูไม่ทันในช่วง 3-4 เวลาตรงนี้ก็สามารถที่จะดูในช่อง YouTube ได้ทุกเมื่อครับในทุกสัปดาห์อย่างที่แฟนรายการทุกท่านทราบกันอยู่ครับเราก็คุยเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยเพื่อให้แฟนรายการได้รับรู้นะว่าเรื่องการต่างประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนชอบคิดครับและเป็นเรื่องที่น่าสนใจและไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากครับคนที่จะให้ความรู้กับเรานะครับก็คือคุณกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์เราก็จะคุยเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ที่เกิดที่ผ่านมาบ้างนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นการรื้อฟื้นความทรงจําบางทีก็จะให้ความรู้รอบตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องในวันนี้ซึ่งในวันนี้เราจะคุยถึง2เรื่องที่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการเนี่ยให้ความสนใจและบางครั้งอาจจะสงสัยแต่ไม่รู้ว่าจะถามใครที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับในช่วงเบรก2เนี่ยแต่ก็เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำอีกทีกันละกันครับก่อนที่จะเข้ารายการในวันนี้ขอทักทายคุณกสิทธิ์ก่อนดีกว่าครับสวัสดีคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับเรื่องแรกที่จะคุยในวันนี้อย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับภูมิภาคนี้และสำหรับโลกก็ว่าได้นะครับก็คือผลการเลือกตั้งในประเทศไต้หวันนะครับที่เราทราบกันอยู่ณตอนนี้เนี่ยว่าเป็นสุภาพสตรีเป็นสุภาพสตรีคนแรกของเขาที่ได้เป็นประธานาธิบดีนั่นนะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าสภาพประเทศไต้หวันกับความสัมพันธ์กับประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับเพราะเห็นว่ามีการขัดแย้งกันตลอดเวลาครับก็ไต้หวันก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ครับเพราะว่าฝ่ายไต้หวันหรือว่าผู้นำของจีนนะฮะที่อพยพจากแผ่นดินใหญ่มาอยู่ที่เกาะไต้หวันครับนั้นนะก็คือเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าเป็นพรรคก๊กมินตั๋งครับนะที่เคยปกครองแผ่นดินใหญ่หรือประเทศจีนทั้งประเทศครับแล้วก็พ่ายแพ้ต่อการลุกคือแล้วก็ครองอำนาจครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเมาเซตุงครับแล้วก็ถูกตีล่นมาเรื่อยๆนะฮะจนตกทะเลก็อพยพนะฮะฝ่ายก๊กมินตั๋งก็ไปอยู่ที่เกาะไต้หวันครับซึ่งก็มีชาวไต้หวันครับนะก็เชื้อสายจีนแต่ว่าค่อนข้างจะก็ยังอะไรฮะผิดไปจากพวกฮันหรือพวกจีนบนพื้นแผ่นดินใหญ่ครับแต่ก็มาตั้งแล้วก็ตั้งเป็นคล้ายๆประเทศเอกราชขึ้นมานะฮะครับก็ได้รับการรับรองโดยประชาคมโลกครับแล้วก็เป็นสมาชิกนะฮะผู้ก่อตั้งของสหประชาชาติครับนี้ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็จัดเป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีชัยชนะเหนือผู้รุกรานคือประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นประมาณสัก20ปีแรกครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับไต้หวันก็เป็นรัฐบาลกึ่งเผด็จการทหารครับแล้วก็ต่อมาเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้วก็ณวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับนะฮะไม่ด้อยไปกว่าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับขณะที่บนพื้นแผ่นดินใหญ่นั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็ปกครองมาโดยตลอดครับนะครับแล้วก็มาอีกสักเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนั้นจีนคอมมิวนิสต์บนพื้นแผ่นดินใหญ่ครับก็มาได้ที่นั่งในสหประชาชาติครับโดยเฉพาะในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแทนไต้หวันไต้หวันก็ถูกขับออกมาจากสหประชาชาติด้วยการกระทำของจีนครับอ๋อครับแล้วก็โดยการยอมรับของประเทศต่างๆด้วยครับก็ถือว่ารัฐบาลหลักของประเทศจีนนะฮะก็คือจีนที่จีนคอมมิวนิสต์กรุงปักกิ่งครับเพราะฉะนั้นไต้หวันจากสถานะของประเทศเต็มรูปแบบก็มาเป็นคล้ายๆกึ่งประเทศครับเพราะว่าระยะแรกๆของความสัมพันธ์ระหว่างจีนบนพื้นแผ่นดินใหญ่กับฝ่ายจีนบนเกาะไต้หวันหรือพวกก๊กมินตั๋งเนี่ยมีการปะทะกันประปรายบนช่องแคบครับนะฮะที่แยกเกาะไต้หวันออกจีนครับมีการยิงปืนมีการโฆษณาชวนเชื่อแต่ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นศัตรูกันทางด้านอุดมการณ์เพราะมันแพ้ชนะกันมาในสงครามกลางเมืองแล้วก็อุดมการณ์ก็แตกต่างกันครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อสหรัฐอเมริกาปรับความสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์จีนครับนะครับ
ไต้หวันก็ต้องปรับตัวด้วยแล้วก็สามารถที่จะเจรจาตกลงกับจีนพื้นแผ่นดินใหญ่ได้ครับเป็นที่ตกลงกันว่าจีนนั้นเป็นประเทศเดียวคือรวมทั้งไต้หวันแล้วก็จีนบนพื้นแผ่นดินใหญ่ด้วยแต่ว่ามี2ระบบการเมืองครับบนพื้นแผ่นดินใหญ่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ครับบนไต้หวันก็เป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยครับแล้วก็สถานภาพมันก็อยู่อย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ระยะหลังๆในยุคโลกาภิวัตน์นั้นก็มีการทำมาค้าขายกันมากขึ้นมีการสัญจรไปมามีการลงทุนมีการท่องเที่ยวครับนะส่วนความสัมพันธ์กับจีนกับไต้หวันนั้นก็ขึ้นว่าจะกระชับหรือไม่กระชับก็ขึ้นกับความนึกคิดของผู้นำของทั้งสองประเทศครับแต่ว่าจีนนั้นก็มุ่งมั่นที่จะให้มีการรวมประเทศแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่ยอมให้ประชาคมโลกนั้นมารับรองไต้หวันให้เป็นประเทศต่างหากโดยสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีประเทศประมาณ190กับ200ประเทศเนี่ยครับก็ที่รับรองจีนอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นประเทศต่างหากแยกออกมาจากพื้นแผ่นดินใหญ่จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีประมาณสัก10กว่าประเทศทั้งนั้นนั่นแหละสิครับในอดีตเราก็เคยรับรองไต้หวันให้เป็นอะไรฮะประเทศในนามของจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทูตต่อทูตครับแต่ตอนหลังเราได้สลับสวิตช์นะฮะเปลี่ยนไปรับรองรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบระหว่างจีนพื้นแผ่นดินใหญ่กับไทยก็มาแทนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันครับนะไต้หวันก็มีสถานะเป็นอะไรฮะเป็นกึ่งประเทศก็แล้วกันนะฮะแล้วก็สำนักงานของไต้หวันที่กรุงเทพครับก็ไม่ได้เรียกสถานทูตแต่ว่าเป็นสำนักงานการค้าใช่ครับนะแล้วก็ตัวหัวหน้าสำนักงานการค้าก็เป็นอะไรหัวหน้าผู้แทนการค้าก็เปรียบเสมือนเป็นถึงแม้ว่าเขาจะมาจากกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันครับนะก็ถือว่ามีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตครับเพราะความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนั้นเป็นระหว่างปักกิ่งกับกรุงเทพครับไม่ใช่กรุงเทพกับมาไทเป้สถานะของไต้หวันกับฮ่องกงแตกต่างกันอย่างไรครับกับความสัมพันธ์กับประเทศจีนครับก็ไม่แตกต่างกันนะฮะครับนะฮะไม่แตกต่างคือหมายความว่าฮ่องกงกับจีนก็ยังเป็นอะไรฮะหนึ่งประเทศสองระบบครับนะครับแล้วก็เพราะว่านั่นเป็นเงื่อนไขที่เมื่อวันที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้กับจีนครับก็มีข้อตกลงกันว่าเป็นประเทศเดียวกันฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ครับแต่ว่าเป็นสองระบบครับและสองระบบของฮ่องกงนี้หน้าที่นี้ก็คือเป็นระบบที่มีการเมืองการปกครองในเสรีประชาธิปไตยครับนะแต่ว่าจีนก็มีอิทธิพลอยู่ครับในเรื่องของการอะไรเลือกแต่งตั้งผู้อะไรบริหารประเทศซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ค้างคากันอยู่ครับแล้วมันก็มีคล้ายๆกับมาอาหรับสปริงที่ฮ่องกงเมื่อ2 3ปีที่แล้วโดยเยาวชนเรื่องก็ยังค้างกันอยู่เพราะว่าฮ่องกงเขาก็บอกว่าเมื่อตกลงกันแล้วนะฮะว่าจะเป็น2ระบบเขาอยากจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแต่จีนก็ไม่ยอมปล่อยนะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบคือยังเข้ามาคล้ายๆกับควบคุมจำนวนของผู้ที่จะสมัครมาเป็นอะไร Chief Minister หรือว่าผู้นำประเทศนะฮะไม่ให้เปิดเสรีนะฮะแล้วกองกำลังของจีนอยู่ในฮ่องกงนะฮ่องกงเองก็ไม่สามารถมีกองกำลังได้เพราะฉะนั้นความต่างระหว่างไต้หวันกับฮ่องกงก็คือว่าไต้หวันมีความเป็นรัฐประเทศครับมีอะไรกองทัพมีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเต็มรูปแบบที่มันขาดไปก็1หรือ 2% คือไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครับกับทุกประเทศได้ทั่วโลกครับนะฮะแต่ว่าฮ่องกงนี่ก็มีความสัมพันธ์กับทั่วโลกครับนะแต่ว่านะแต่ว่าไม่มีอะไรอำนาจอธิปไตยครับทางด้านความมั่นคงของตนเองก็ขึ้นอยู่กับจีนแล้วก็จีนก็ไม่อยากจะปล่อยฮ่องกงให้เป็นประชาธิปไตยมากครับเป็นปัญหาอยู่ทีนี้ความผมอาจจะคิดผิดก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเจอใครก็แล้วแต่ที่มาจากทางการของไต้หวันเหมือนว่าเขาอยากจะมีเพื่อนเป็นประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่าเขาก็จะเตือนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอย่าประชาสัมพันธ์นะว่าเราเจอกันเดี๋ยวจีนโกรธเดี๋ยวจีนไม่พอใจแต่นี่จะทำให้สถานะของความเป็นไต้หวันไทเปหรืออะไรก็แล้วแต่นะดูเหมือนด้อยกว่าประเทศอื่นๆไหมครับก็ด้อยกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าความสัมพันธ์เพจทางการระหว่าง2ประเทศคือจีนรวมบวกไต้หวันกับไทยนี่ก็อยู่ที่ปักกิ่งนะส่วนของไต้หวันมันก็เป็นระดับรองลงมาแทนที่จะเรียกว่าสถานทูตก็เรียกว่าสำนักงานผู้แทนทางการค้าครับแล้วก็อภิสิทธิ์หรือว่าสิทธิพิเศษที่เราให้ทางการทูตก็ไม่ได้ให้กับคณะผู้แทนทางการค้าของไต้หวันครับที่กรุงเทพทัดเทียมกับที่เราให้กับสถานทูตจีนที่นี่ครับ
แล้วก็งานพิธีการงานราชพิธีที่เป็นทางการก็ไม่ได้มีการเชิญนะไต้หวันครับนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามันแตกต่างเขาก็ตระหนักดีไต้หวันครับถึงสถานะของเขาแต่ว่าการทำธุรกิจเขาก็เต็มที่เพราะว่าไต้หวันธุรกิจไต้หวันก็ลงทุนเป็นที่สำคัญในเมืองไทยครับแล้วก็นักธุรกิจไต้หวันผมเข้าใจว่าอยู่ที่เมืองไทยเป็นแสนคนอ๋อใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทยครับนะฮะแล้วก็มีแรงงานไทยอยู่ที่ไต้หวันก็ประมาณ200,000ครับ250,000คนก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแน่นแฟ้นครับนะส่วนทางการทูตก็ไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้จีนเขาสะดุ้งสะเทือนว่าเรากลับมารับรองให้ไต้หวันเป็นประเทศเต็มใบหรือเปล่าครับนะก็ว่ากันไปกับอันที่สองเราจะคบสหสมาคมกับไต้หวันมากน้อยแค่ไหนบางทีมันขึ้นอยู่ว่าแล้วไต้หวันกับจีนปักกิ่งคบหากันอย่างไรครับนะแต่เมื่อเขารักกันดีเราก็ค่อยสบายตัวหน่อยคือไม่ใช่เราไปเข้าโลกทั้งโลกด้วยในการหาเสียงในครั้งนี้นั่นนะครับครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยก็คือก่อนที่จะเรื่องก่อนที่จะเข้าเรื่องการหาเสียงความเป็นคนไต้หวันนะครับจะรู้สึกโกรธแค้นหรือจะรู้สึกต่ำต้อยหรือว่าจะรู้สึกไม่พอใจกับสถานะที่มีต่อประเทศจีนไหมครับหรือว่าที่รู้สึกว่าประเทศจีนข่มขู่เราอยู่ได้อะไรนี้ไหมครับก็ในแง่หนึ่งนะในแง่หนึ่งเพราะว่าเมื่อบอกว่าเป็นจีนเดียวกันจีนมีประเทศเดียวรวมทั้งไต้หวันแล้วก็พื้นแผ่นดินใหญ่มันก็เป็นสภาพที่มีอยู่นะแต่ว่าความอยากมากน้อยที่จะเป็นอิสระเป็นรัฐอิสระเต็มใบมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์โดยองค์รวมระหว่างไต้หวันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองความรู้สึกของคนไต้หวันซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้เรียนแล้วมันมีคนไต้หวันพื้นเมืองกับคนจีนที่อพยพมากับคณะของฝ่ายก๊กมินตั๋งนะครับแล้วก็คณะที่อพยพมาจากจีนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อฝ่ายก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้คอมมิวนิสต์เนี่ยณวันนี้ก็อายุก็ไม่มีใครต่ำกว่า65ครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเรียกว่าเจเนอเรชันคนยุคที่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเริ่มที่จะจางหายไปครับนะเพราะฉะนั้นคนจีนที่เป็นลูกหลานของคนที่อพยพมาจากเมืองจีนนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่มากๆขณะที่คนไต้หวันที่มีอยู่มาตลอดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาตกอยู่ในอำนาจของจีนอย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไต้หวันก็ชนคนรุ่มคุณรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของจีนอพยพหรือจะเป็นคนจีนที่อยู่ที่ไต้หวันนั้นไม่ได้เห็นสภาพสงครามแล้วก็การขัดแย้งแล้วก็มีเป็นอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเป็นประเทศจับได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความผูกพันหรือความเพ้อฝันเหมือนรุ่นของก๊กมินตั๋งที่อยากจะให้ไปรวมจีนแล้วก็กลับไปเมืองจีนมันแทบจะไม่มีแล้วนะฮะมันก็เพียงแต่ว่าผู้นำการเมืองของไต้หวันก็ต้องระมัดระวังว่าจะทำตนให้มีความเป็นเอกเทศจากปักกิ่งหรือว่าจะทำตนให้ไต้หวันดูว่าเป็นรัฐเอกเทศไม่ได้เป็นอยู่ในนโยบาย1จีน2ระบบได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ความแข็งแกร่งแล้วก็การเมืองภายในของไต้หวันกับอันที่2ก็ขึ้นอยู่กับว่าบนพื้นแผ่นดินจีนเองเนี่ยมันจะมีความคลายหรือว่าลดลงมาของไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าในอนาคตที่พื้นแผ่นดินใหญ่อาจจะเปิดให้มีพรรคการเมืองอื่นๆที่มีอุดมการณ์อื่นๆที่อะไรสามารถขึ้นมาแข่งขันได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนอกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วมันยังมีพรรคการเมืองเล็กๆอีก8พรรคและจีนก็อ้างว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมีตั้ง9พรรคมันก็เรื่องโกหกใช่มั้ยฮะเพราะว่าไอ้8พรรคเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ในอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์นะก็ทิ้งกันไว้ตรงนั้นแต่ว่าในพื้นแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยคนได้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจเสรีคนร่ำรวยอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะทุกคนกำลังจับตามองไว้รุ่นใหม่ของจีนที่ทำมาค้าขายในระบบอะไรฮะธุรกิจทุนนิยมอยู่รู้จักโลกาภิวัตน์ความเป็นไปเหล่านี้เนี่ยเขาจะยอมอยู่ในอานัตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบอะไรฮะกดขี่ริดรอนสิทธิเสรีภาพไปได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเผื่อวันหนึ่งในอนาคตมันมีอาหรับสปริงขึ้นที่จีนโอกาสที่อะไรฮะจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันจะมีความเหมือนกันในเรื่องของความคิดอ่านทางด้านการเมืองในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยมันก็สามารถที่จะรวมประเทศได้แสดงว่าคนรุ่นใหม่ของคนไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าผมดิฉันเป็นคนไต้หวันมีอย่างนี้มากขึ้นมากกว่าที่บอกว่าฉันเป็นคนจีนโอเคนะครับอันนี้สำคัญครับนะครับทีนี้พอการหาเสียงการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่สุภาพสตรีเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะครับวิธีการหาเสียงของเขาเนี่ยคือเขาจะเน้นนโยบายเรื่องของยูเป็นไต้หวันยูไม่ใช่ไชน่าอะไรประมาณนี้ไหมครับคือคนจะออกมา
เลือกผู้นำที่คิดจะยืนต่อสู้กับจีนไหมครับหรือว่าบอกว่าให้ชีวิตเราดีอยู่แล้วอย่าสะเทือนอะไรทั้งสิ้นคือท่านประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันนะฮะท่านสุภาพสีชื่อไสเอียงเหวินครับเท่าที่ทราบมาที่ได้ติดตามมาเนี่ยโดยตัวของเขาเองครับไม่มีความเชื่อถือในข้อตกลงว่าด้วย1จีน2ระบบครับแต่เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้เอาความเห็นหรือว่าความเชื่อถือส่วนตัวนี่มาเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคครับก้าวหน้าประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองของเขานะฮะเขาไม่ได้มาหาเสียงแต่ทุกคนรู้กันว่าเธอไม่เห็นด้วยกับไอ้นโยบาย1ประเทศ2ระบบนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้นี้เป็นเรื่องทางการเมืองแต่ว่าประเด็นก็คือว่ารัฐบาลที่พ่ายแพ้ไปรัฐบาลของประธานาธิบดีมาของพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยโดยตลอดมาที่อยู่ในอำนาจก็มักจะอะไรโอนอ่อนแล้วก็ทำท่าสยบต่อรัฐบาลที่ปักกิ่งแล้วก็เมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป 2-3 สัปดาห์ก่อนนั้นก็อยากจะสร้างคะแนนให้กับพรรคของตัวเองแล้วก็ผู้สมัครของตัวเองโดยการนัดไปพบกับผู้นำจีนที่สิงคโปร์นะฮะมันก็อาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่พ่ายแพ้นั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์กันไปแต่เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าการอะไรโอนอ่อนสยบต่อจีนเนี่ยอาจจะได้คะแนนเสียงอาจจะเป็นการประเมินที่ผิดพลาดขณะที่ทางประธานาธิบดีสตรีคนใหม่คุณไซอิงเหวงเนี่ยนะฮะก็มีนัยยะของการกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีมาหรือว่าคู่แข่งพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยยอมสยบต่อจีนผมคิดว่านี้มันก็ได้คะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่ของไต้หวันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็รู้เรื่องทางการเมืองส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าเขาเมื่อเขาชนะเลือกตั้งเลยโดยตลอดมาเขาก็บอกเขาอยากจะสร้างความเป็นตัวของตัวเองของไต้หวันครับแล้วเขาก็ยืนหยัดนะฮะในวันแรกที่เขาชนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์คือเขายังจะยึดมั่นในสังคมประชาธิปไตยครับของไต้หวันครับหมายความว่าเขาปฏิเสธลัทธิคอมมิวนิสต์ครับกับอันที่สองก็คือว่าผลประโยชน์ของเขามันขึ้นอยู่กับสังคมประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจเสรีแล้วก็ในโลกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีที่ยืนครับเขาใช้คำว่าจะต้องมี international space มีที่ยืนในโลกกว้างพอไต้หวันสำหรับไต้หวันครับมันก็หมายความว่ายังไงบอกว่าเขาพยายามจะอะไรไปมาหาสู่กับโลกให้มากขึ้นครับให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอะไรฮะการเป็นรัฐเอกราชแล้วก็มีความสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับประเทศต่างๆครับแต่คงจะมีเป้าหมายในการที่จะทำให้ไต้หวันมีความเป็นตัวของตัวเองคบหาสมาคมกับประชาโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับแล้วก็ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนัยยะก็คือว่าเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปสยบหรือต้องไปโอนอ่อนกับอะไรฮะรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเหมือนกับรัฐบาลที่แล้วครับที่ได้ดำเนินการครับนะฮะแล้วผมก็แน่ใจว่าคงจะไม่ใช้เรื่องการเป็นอิสระภาพของไต้หวันมาเป็นการเมืองเขาคงไม่ไปหาเรื่องจีนนะฮะเขาคงไม่หาแต่ว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งความเจริญก้าวหน้าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยครับภายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้พอการเลือกตั้งเสร็จสรรเรียบร้อยใช่ไหมครับพอเขาเป็นว่าที่ประธานาธิบดีนะครับผมยังจำไม่ได้ว่าเขาได้รับตำแหน่งยังเป็นทางการหรือไม่นะครับแต่เข้าใจว่าพอหลังจากผลออกมาแล้วเนี่ยทางปักกิ่งก็ประกาศทางการหรือไม่เป็นทางการแต่อย่างน้อยเป็นข่าวขึ้นมาว่าไอ้อยู่ไต้หวันไอยังยึดถือนะว่าเรายังเป็น2 1ประเทศ2ระบบอยู่นะครับอยู่จะคิดอย่างไรก็แล้วแต่นะเราเป็นอย่างนี้อยู่มันจะมีผลต่อความสัมพันธ์อะไรมั้ยครับผมคิดว่าจีนไม่ได้ทำตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะเป็นผมเป็นรัฐบาลของจีนผมก็ต้องแสดงความยินดีครับแล้วก็พูดว่าเราคงจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับภายใต้ร่มคาของร่มชายคาของการเป็นรัฐเดียวกัน2ระบบครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีการไปมาหาสู่ที่เขาเรียกว่า cross state คือข้ามช่องแคบให้มากขึ้นครับนั่นเราหวังว่าคนจะได้ช่วยกันทำอะไรจันโลงในสังคมประชาคมโลกครับการกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรแบบนี้นะฮะได้แต่ว่าการที่มาพูดออกมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับข่มขู่ข้าแค่บอกว่าเองอย่าได้ขยับที่จะไปเส้นทางไปสู่อะไรความเป็นอิสระภาพครับผมคิดว่าการพูดในเชิงข่มขู่เป็นการแสดงถึงความไม่มั่นใจในอะไรสถานะของตนเองครับเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอมากกว่าที่จะเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็เชื่อมั่น
ครับแล้วแต่ผมคิดว่าจะเป็นใหญ่ในโลกซึ่งก็เป็นใหญ่ในโลกนะวันนี้เนี่ยมันควรจะยื่นมือครับนะทอดสะพานไปที่ไต้หวันมากกว่าก็เป็นพี่ใหญ่แทนที่จะมาอะไรขู่บังคับว่าฉันก็รู้ว่าเธอไม่ชอบฉันแล้วเธอก็ไม่ชอบในอะไรหนึ่งประเทศสองระบบเพราะฉะนั้นอย่าขยับฉันจะเล่นงานผมว่าจีนก็นักเลงอะฮะทีนี้จะถามนิดหนึ่งครับถามแบบซื่อๆกันแล้วกันนะครับแล้วในฐานะจีนกันแล้วกันนะครับจีนจะเสียหายอะไรนะครับถ้าทำเช่นนี้นะครับทำไมไม่ทำครับว่าโอเคนะเฮ้ยเราโลกมันเล็กลงแล้วเราจะขัดแย้งกันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอยู่เป็นประเทศไต้หวันไปเลยมันจะเสียหายอะไรตรงไหนครับมันแล้วแต่แนวคิดนะฮะนะเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาใช้ไม้แข็งครับไต้หวันก็จะไม่โลดแล่นแทนที่จะใช้อะไรฮะที่ว่า soft approach ครับไม้นุ่มอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าระยะหลังๆนี่ผู้นำชุดใหม่ของจีนเนี่ยคนอะไรพวกนักเขียนฝรั่งอะไรเขาบอกว่ามันมีความเป็นชาตินิยมพื้นแผ่นดินใหญ่หรือที่เขาเรียกเป็นพวก revisionist ครับเป็นพวกย้อนรอยครับกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ของรัฐะนะฮะแทนที่จะมีความเป็นคอมมิวนิสต์คือมีความเป็น internationalism ครับคือมีความเป็นสากลนะแต่ครั้งนี้เขาเริ่มละทิ้งไอ้อุดมการหลักของมาร์กซ์ของเองเกิลครับของเลนินที่ว่าจะต้องอะไรพาราดอรภาพของมวลชนโลกแต่ว่าจีนเริ่มคิดความเป็นจีนมากกว่าความเป็นอะไรพลเมืองโลกหรือว่าพลเมืองที่มีอุดมการฝ่ายซ้ายด้วยกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้นำชุดใหม่นี่เขาจีนต้องแข็งแรงจีนต้องอะไรคนอื่นต้องเชื่อฟังจีนอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวกลับกันกลับกันอีกทีนึงนะครับแล้วในฐานะไต้หวันกันแล้วกันนะครับถามแบบซื่อๆอีกรอบหนึ่งนะครับครับแล้วจะเสียหายอะไรในการที่จะเป็นหนึ่งประเทศสองระบบครับผมคิดว่าไอ้คนรุ่นใหม่ไงครับดังที่กล่าวไว้แต่ต้นคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นแผ่นดินใหญ่จีนสองคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าไอ้ระบบคอมมิวนิสต์เผด็จการฉันไม่เอาฉันอยากจะมีสิทธิเสรีภาพครับอันที่สามฉันก็อยากจะอยู่ในเกาะไต้หวันที่เป็นประเทศที่ไปไหนแล้วหนังสือเดินทางของฉันเป็นหนังสือเดินทางของประเทศที่เป็นอิสระภาพมันเป็นความต้องการของมนุษย์นะฮะเพราะว่าเท่ากับว่าไอ้หนึ่งอะไรฮะหนึ่งระบบสองไอ้หนึ่งประเทศสองระบบก็เหมือนกับมันยังอยู่ภายใต้อานัตของจีนพื้นแผ่นดินใหญ่อยู่ครับนะครับแต่ก็แน่นอนถ้าเผื่อมันจะทะเลาะกันทำไมเขาถ้าเผื่อจะแยกตัวออกไปปั๊บนี่ผมก็คิดว่าจีนก็คงไม่รอช้าที่จะเอาเครื่องบินกับอะไรฮะเรือบรรทุกเครื่องบินมารอบล้อมไต้หวันครับนะเขาต้องพยายามจะอะไรฮะแบ่งกล้ามให้มากที่สุดมันก็ไปดูกันว่าไต้หวันจะสู้ไหมแล้วสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนไต้หวันสู้กับจีนไหมอันนี้มันเดาลำบากยกตัวอย่างอีกสถานการณ์กันแล้วกันนะครับพอพูดถึงประเทศคอมมิวนิสต์ที่อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของผู้นำและคณะคอมมิวนิสต์อะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงรัสเซียสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับในยูเครนเนี่ยก็มีบทบาทของรัสเซียมีสูงถูกไหมครับบทบาทหรืออิทธิพลของจีนก็น่าจะมีสูงในไต้หวันทำไมเขาไม่ใช้วิธีแบบเหมือนนั้นด้วยครับมันคงไม่เหมือนกันคือรัสเซียมันเป็นอะไรเผด็จการประชาธิปไตยถูกนะฮะปูตินเนี่ยเป็นคือมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าทำตนเป็นอะไรออโตแครตนะฮะเป็นอะไรขุนนางครับเจ้าผู้มีอำนาจมากแต่คราวนี้ในกรณีของยูเครนเนี่ยเขามีความคิด2ประเด็นด้วยกันว่าอันที่1ก็คือพวกตะวันตกทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปสนับสนุนฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเท่ากับเข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในล้มประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าประธานาธิบดีคนนั้นจะเป็นคนเลวครับบริหารประเทศไม่เอาความแต่ว่าเป็นการอะไรมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถูกฝ่ายตะวันตกช่วยอะไรถล่มและบ่อนทำลายครับนั่นประเด็นที่หนึ่งและอันที่สองพอยูเครนล้มประธานดีคนที่ตัวเองไม่ชอบไปแล้วเนี่ยก็ไปอะไรฮะสนับสนุนประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีหัวคิดโปรตะวันตกครับอยากจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพครับยุโรปโอเคครับฝ่ายปูตินแล้วก็รัสเซียเขาก็เห็นว่าอันนี้ทางฝ่ายตะวันตกเข้ามาคุกคามต่ออะไรฮะเขตอิทธิพลครับแล้วก็ลุกล้ำเข้ามากระทบอะไรการลุกล้ำเข้ามาผ่านทาง2องค์กรครับคือสหภาพยุโรปกับองค์กรสนธิสัญญานาโต้ทางด้านทหารนั้นเป็นการคุกคามความมั่นคงของเขาก็มีปฏิกิริยาครับใช่ไหมฮะต่อสิ่งที่มันเริ่มจากฝ่ายตะวันตกครับส่วนในกรณีของไต้หวันเนี่ยมันก็มีอะไรฮะข้อตกลงระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะไต้หวันครับว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งประเทศแต่มีสองระบบนะคราวนี้ไต้หวันเขาก็อะไร
คนรุ่นใหม่คนอะไรพวกนี้เขาก็ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตกลงกันเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับฉันมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแล้วฉันก็ไม่เคยอยู่ในก๊กมินตั๋งเพราะว่านั่นรุ่นปู่รุ่นย่าฉันไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วก็ฉันก็อยากจะอยู่ฉันเป็นตัวของตัวเองเพราะฉันเป็นสังคมประชาธิปไตยอยู่ในสังคมที่พัฒนาแล้วถูกนะครับแล้วทำไมฉันถึงจะต้องไปอยู่ในอนัตของอีกสังคมหนึ่งที่มีความเป็นเผด็จการครับนะอันนี้มันก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันคงไม่ได้คงอยู่กับที่เป็นการถอวรดังที่ได้กล่าวว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนครับว่ามันถึงจุดหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จะคุมอำนาจของจีนเหมือนกับที่ได้เคยทำมามันก็ไม่ได้เพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆมีการศึกษาครับมีความร่ำรวยก็คงอยากจะมีสิทธิเสรีภาพนะฮะในขณะเดียวกันจีนก็ประกอบด้วยคนชนกลุ่มน้อยก็อะไรมากมายครับคนแมนจูคนมองโกนะฮะคนอูกูแม้กระทั่งคนเชื้อสายไทยอะไรสายเวียดสายเวียดนามสายยวนอะไรเยอะแยะไปหมดครับนะเขาก็จะตกอยู่ในอานัตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเขาก็อยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับมันก็อยู่ที่ว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลจีนจะให้ชนกลุ่มน้อยต่างเชื้อชาติต่างศาสนานั้นมีที่ยืนครับเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนครับจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าหมาเก๊าหรือว่าไต้หวันก็เหมือนกันครับใช่มั้ยฮะมันก็อยู่ที่ผู้นำจีนคิดว่าตัวเองยังอยู่ในพลังและกดขี่ไปได้มากน้อยแค่ไหนถามเป็นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับตรงนี้นะครับแล้วอันนี้เราพูดถึงที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับอธิบายทั้งหมดนะครับและต่อจากนี้ไปในยุคของประธานาธิบดีสตรีคนแรกของไต้หวันนะครับในความคิดเห็นของคุณกสิทธิ์เองเนี่ยภายในปีนี้หรือในยุคเทอมของเขาเนี่ยไต้หวันจะเดินเส้นทางที่เป็นอยู่ณตอนนี้หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนครับผมคิดว่าอันแรกคงเป็นของทุกสังคมนะครับครับในยุคที่เศรษฐกิจโลกถดถอยครับแต่ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันถูกลงมากเลยครับมันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครับแล้วก็ไต้หวันก็เป็นประเทศที่จะต้องอะไรฮะมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะมีนวัตกรรมอะไรต่างๆก็ต้องนำพาไปเข้าไปเขาเองได้แล้วเข้าไปได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ประเทศที่อะไรมีบ่อกุ้งเหมือนเมื่อที่เขามีเมื่อ50ปีที่แล้วนะฮะหรือว่าทำที่เขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคทั่วๆไปเขาต้องโกที่เรียกภาษาสมัยใหม่ไปไฮเทคครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นสองเขาต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านสัญญาณุภาพทางด้านการป้องกันประเทศครับให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้มายิ่งขึ้นเพื่อจะป้องกันตนเองได้ครับนะฮะแล้วก็กระชับความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็โดยปริยายกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็คงจะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศผ่านทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเขามีเงินทองพอที่จะไปช่วยเหลือครับต่างประเทศอะไรพวกนี้ผมคิดว่าแนวเขาจะเป็นงั้นเพื่อจะสร้างอะไรคะแนนนิยมครับสร้างเพื่อนแล้วผมก็แน่ใจว่าในส่วนลึกถ้าผมเป็นเขาก็เราก็ต้องปูทางสู่ความเป็นอะไรเป็นตัวของตัวเองใช่ครับเป็นรัฐเอกราชให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งเหมือนกับยืนด่าจีนกันหน้าอะไรฮะริมขอบรั้วไม่ได้มีความจำเป็นครับนะครับแล้วผมก็แน่ใจว่าเขาก็ต้องอะไรแสดงความอะไรเสียใจที่ว่ามีการริดรอนสิทธิเสรีภาพในเมืองจีนเพราะว่าผู้นำจีนก็ยังจับคนเข้าคุกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมโดยเฉพาะพวกที่เป็นศิลปินแล้วก็มาใช่ครับแสดงนะฮะแล้วก็เมื่อไรเร็วนี้มันคือดีนักร้องของอะไรศิลปินของไต้หวันไปถือธงไต้หวันที่เมืองจีนก็ต้องขอโทษขอโพยซึ่งมันทำเรื่องเล็กๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไร้สาระครับให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยโดยรัฐบาลจีนคือเสมือนกับว่ารัฐบาลจีนปักกิ่งต้องการที่จะแสดงไอ้พลังอำนาจเพราะว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเพราะตอนนี้เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไต้หวันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงที่สองนะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับคุณศิษย์พิรมนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับเราออกทุกวันศุกร์เวลานี้นะครับและรีรัน3เวลาครับคืนวันศุกร์อีกทีนะครับ 5:55 นาทีจนถึงเที่ยงคืน50นาทีนะครับบ่ายวันเสาร์นะครับ 14:15 นาทีจนถึง 15:10 นาทีและสุดท้ายนะครับคืนวันเสาร์เช่นเดียวกัน 5:00 จนถึง 5:50 นะครับสามารถที่จะดูในช่อง YouTube ได้เหมือนกันในช่วงเบรกแรกนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยเรื่องราวของการเลือกตั้งในประเทศไต้หวันที่มาที่ไปในความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็ให้ความรู้ไปทั่วสำหรับใครที่ดูไม่ทันอย่างที่บอกดูใน YouTube ได้นะครับตอนนี้เราจะคุยในเรื่องที่ผมเข้าใจว่าเข้าถึงปากท้องของคนไทยโดยตรงส่วนหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าในเรื่อง
มีผลกระทบต่อไทยอย่างไรนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งในเรื่องซีกตะวันออกกลางในโลกนะครับในหลายเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการคว่ำบาตรประเทศอิหร่านพอสมควรจากประเทศตะวันตกในทั่วไปนะครับในรอบปี2ปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นชิ้นผลงานชิ้นโมเดลของโอบามาว่ากันไปนะครับก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันเพราะเขาผลักดันก็มีการเจรจา12 13ประเทศต่ออิหร่านใช่ไหมครับว่าให้เราจะยกมาตรการคว่ำบาตรตรงนี้ทางเศรษฐกิจนะถ้ายูแลกเปลี่ยนกับการไม่ผลิตเรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าควบคุมไว้หรือว่าให้เราตรวจสอบยูจะได้ไม่เป็นประเทศที่ไม่มีการตรวจสอบโดนด่าบ้างโดนปรบมือบ้างอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ผ่านพ้นกระบวนการทุกอย่างถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นทางการแล้วยอมรับกันแล้วทุกฝ่ายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าในข้อตกลงตรงนี้เนี่ยพออิหร่านเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันพอสมควรนะครับสู้กับซาอุดิอาระเบียได้นะครับในตรงนี้เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันโลกณตอนนี้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกตกไหมครับด้วยฮะแต่ขอกลับไปที่การเจรจาครับครับในเรื่องการที่จะระงับมิให้อิหร่านครับทำการอะไรฮะปฏิสังขรณ์วิจัยแล้วก็พัฒนาแร่ยูเรเนียมครับให้ออกมาเป็นพลังที่จะนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับนะเป็นการเจรจาโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตีครับมีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมเช่นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียเป็นหลักครับแล้วก็ทางผู้แทนของสหประชาชาติครับแล้วก็สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็เจรจากันมาร่วม2ปีนะฮะแล้วก็พระเอกของเรื่องก็แน่นอนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคุณเคอร์รี่ครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็จะวิซิรูฮานครับครับใช่ครับนะครับก็เจรจากันมาโดยที่ตั้งแต่ต้นเลยทางฝ่ายตะวันตกนำโดยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าถ้าเผื่อตกลงกันได้ในเรื่องที่อิหร่านจะระงับการไม่อะไรฮะวิจัยค้นคว้าไปอีก10ปีครับก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านครับทั้งในเรื่องการเงินการธนาคารการส่งออกซึ่งสินค้านำเข้าทุกชนิดจะถูกนะฮะทั้งหมดครับแล้วก็ในขณะเดียวก็จะยกเลิกการอายัดเงินที่อิหร่านมีในธนาคารต่างประเทศประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐครับมันก็จะฟรีละจะปล่อยละฟรีคราวนี้เมื่อเจรจาตกลงกันมาได้ครับนะครับแล้วก็ได้รับแล้วก็ข้อตกลงก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาครับของประเทศต่างๆก็ถือว่าข้อตกลงมีผลปฏิบัติครับก็นำไปสู่การอะไรนำไปใช้ได้การความคำบาตรทั้งในเรื่องการค้าขายนะการเงินการธนาคารครับแล้วก็การส่งออกน้ำมันครับนะฮะก็นั่นเป็นสถานะคราวนี้พอบอกว่าอิหร่านจะเริ่มส่งน้ำมันออกได้อย่างเป็นทางการครับก็มีคำถามว่าด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าประมาณระหว่าง 500,000 บาร์เรลถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันครับนะซึ่งสมมติว่าในโลกนี้มีน้ำมันออกมาค้าขายประมาณ14ล้านครับก็เป็นของอิหร่าน1ล้านครับ1ใน14ฮะคราวนี้แต่ว่านี่เป็นตัวเลขของตัวน้ำมันสมมติว่า14ล้านครับแต่เราก็ทราบกันในช่วง 5-6 ปีมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันสูงกว่าซาอุดิอาระเบียเพราะว่าได้มีเทคโนโลยีการไปสกัดเขาเรียกอะไรฮะเชลล์ออยล์ครับที่น้ำมันที่สกัดมาจากหินครับมันก็จะมีน้ำมันอะไรเพิ่มขึ้นในโลกครับนะฮะโดยเฉพาะที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือยังไม่มีแหล่งใหม่ละไม่ต้องพึ่งพาที่เดิมแล้วเป็นประมาณที่เดิมนะที่เดิมก็คือตะวันออกกลางใช่มาเลเซียบรูไนเวเนซุเอลาใช่ไหมครับอันนี้นะเป็นสมมติว่าเป็นประเทศหลักๆเพราะฉะนั้นก็มีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีของอิหร่านที่จะเข้ามาผสมกัน1ล้านบาร์เรลครับมันก็จะมีปริมาณของน้ำมันคือมีทางเลือกแล้วล่ะมากขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางเศรษฐกิจของโลกถดถอยครับใช่มั้ยอัตราการเจริญเติบโตของจีนที่จะควรเป็นไอ้จักรกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกก็ลดลงครับในข่าวก็ออกมาแล้วว่าปีนี้ GDP อาจจะเพิ่มสัก6หรือ 7% ครับซึ่งจีนของเขามันก็ 10% 12% มาตลอดครับการที่เศรษฐกิจของจีนถดถอยลงนั้นก็หมายความว่าการใช้พลังงานลดลงด้วยใช้ไฟฟ้าน้อยลง
แล้วหมายความเมื่อใช้ไฟฟ้าน้อยลงก็หมายความว่าซื้อถ่านหินซื้อน้ำมันแล้วก็ซื้อแก๊สน้อยลงขณะที่การใช้น้อยลงปริมาณมีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มด้วยอิหร่านมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ประมาณ30กว่าวันนี้2 3วันมานี่เนี่ยพอข่าวของอิหร่านจะไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วก็น้ำมันก็เหลือประมาณ28 29ครับแล้วมันก็มีเกจิอาจารย์คาดว่ากลางปีนี้จะเหลือแค่20เหรียญต่อ1บาร์เรลเขาได้ถามตรงนี้ได้มั้ยครับถือว่าเป็นการปัดฝุ่นอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับเสริมความรู้ให้กับคนทั่วไปเนี่ยในการที่จะบอกว่าบาร์เรล1นะครับจะอยู่ที่20 30 50เมื่อก่อน100อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อบาร์เรลเหรียญนะครับครับใครเป็นผู้ที่กำหนดราคาตรงนี้ครับก็เดิมนะฮะมันเป็นผู้ผลิตที่เรียกว่ากลุ่ม OPEC ครับก็มีซาอุดิอาระเบียเป็นนั่นแหละฮะแกนนำครับแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางทั้งหมดครับนะฮะแล้วก็มีอะไรประเทศจากตะวันออกกลางเวเนซุเอลาเดิมก็เคยมีอินโดนีเซียครับมีมาเลเซียมีบรูไนครับนะฮะประเทศผู้ผลิตและส่งออกทั้งหมดครับแล้วก็ตอนหลังมีประเทศที่ผลิตน้ำมันขึ้นมาได้แต่ไม่ได้เข้าร่วมเช่นนอร์เวย์หรือแม้กระทั่งอังกฤษบางส่วนนะฮะทางสกอตแลนด์ครับมันก็มีคนที่อยู่นอกโอเปกแต่ว่าคนที่อยู่นอกโอเปกก็ยังไงก็ต้องตามไอ้ราคาที่ผู้ผลิตน้ำมันหลักๆของโลกเขากำหนดกันไว้ครับแล้วก็ในสมมติว่าในจำนวน14ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันออกมาจากซาอุดิอาระเบียประมาณ4ล้านก็ถือว่าซาอุดิอาระเบียคุมอยู่ประมาณ 20-30% ครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นตัวกำหนดราคาของน้ำมันของโลกครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่าทีของซาอุดิอาระเบียจะปั๊มมากจะปั๊มน้อยเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อโลกโดยองค์รวมครับแต่วันนี้มันเพิ่มมาที่ออยล์เชลออยล์ของสหรัฐอเมริกาครับนะครับนั่นก็คือสถานะเขาก็พยายามที่จะอะไรตกลงกันว่าจะชะลอการผลิตเขาคือโอเปกแต่มันทำกันไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องการเงินไปอะไรพัฒนาประเทศหรือว่ามีเงินเคยมีเงินมา20 30มากมายแล้วก็ไปอีลุ่ยฉุยแฉกครับเช่นเวเนซุเอลาได้เงินมามากก็ไปทำการอะไรส่งเสริมการปฏิวัติครับในประเทศต่างๆเพื่อจะต่อต้านสหรัฐอเมริกาตอนนี้เวเนซุเอลาก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับส่วนซาอุดิอาระเบียนะวันนี้ก็มีปัญหาใช่ครับเพราะว่าเคยคำนวณอะไรฮะเศรษฐกิจของประเทศสมมติว่าที่ระดับ50เหรียญครับต่อบาร์เรลแต่ตอนนี้รายได้มันจะเหลือ20กว่าครับมันก็ต้องไปหาเงินที่จะมาชดเชยไอ้ที่ปัญหาไปครับมันก็อยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเป็น50ปีเนี่ยรายได้ทั้งหมดไปเสเพลกันโดยอะไรฮะผู้เจ้าผู้ครองครับประเทศลูกหลานทั้งหลายใช่มั้ยฮะใช่มั้ยมันหายไปไหนหรือว่าเอาไปลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์มาแล้วเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแล้วก็ยังมีอะไรฮะไปเสริมสร้างแสนยาทัพเพื่อจะต่อกรกับอิหร่านครับมันก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าทุกคนก็ต้องอะไรรายได้ลดน้อยลงครับแล้วก็จะลดการผลิตหรือไม่เพื่อจะดึงราคาน้ำมันจาก20กว่าเหรียญขึ้นไปเป็น30หรือ40ราคามาตรฐานจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับไม่มีฮะมันก็ขึ้นอยู่กับที่เขาเรียกอะไร supply กับ demand นะฮะอุปสงค์อุปทานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับในโลกคือการผลิตของโลกขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเพราะเป็นศูนย์กลางน้ำมันว่ามีความตึงเครียดไม่มีความตึงเครียดหรือว่ามีราคาที่คนจะพอใจไหมครับเพราะตอนที่อยู่ที่ร้อยหนึ่งคนก็บอกว่าโอ้โหแพงมากครับแต่พออยู่ที่20นะตอนนี้คนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกไหนจะพังนะมันมีอันตรงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอยู่ตรงนี้โอเคนะ50 30 40อะไรประมาณนี้ไหมครับผมคิดว่าตอนที่มันลงจากร้อยมาเป็นอะไร60 70ครับนะฮะเมื่อสัก7 8เดือนหรือว่าต้นปีที่แล้วทุกคนก็คิดว่าสัก60 70เนี่ยผู้ขายน้ำมันก็อยู่ได้ครับแล้วก็ผู้ซื้อน้ำมันเช่นประเทศไทยก็อยู่ได้ครับนะแต่ว่าตอนนี้แล้วผู้ขายน้ำมันอยู่ไม่ได้ผู้อะไรซื้อน้ำมันก็สนุกสนานใช่ครับใช่มั้ยฮะเพราะว่าต้นทุนค่าไฟฟ้องค่าไฟฟ้าค่าขนส่งมันจะน้อยลงครับแต่คราวนี้มันอาจจะไปส่งเสริมให้คนใช้ไฟเพิ่มขึ้นเปิดแอร์มากขึ้นซื้อรถยนต์มากขึ้นมันเป็นช่วงที่มันตกแล้วเนี่ยไม่ควรจะอะไรควรจะต้องมีการประหยัดน้ำมันไปด้วยเผื่อวันหนึ่งมันขึ้นไปเป็น40เป็น60 70เนี่ยมันจะได้มีผลกระทบมันจะได้น้อยลงมันก็ขึ้นว่าแต่ในละสังคมจะสร้างวินัยกับประชาชนพลเมืองของตัวเองอย่างไรเมื่อน้ำมันถูกเนี่ยก็ต้องยังต้องใช้อย่างประหยัดใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่วิสัยทัศน์ของผู้นำของแต่ละประเทศทีนี้พอผมจำได้เลยนะครับว่าเมื่อไม่นานนะครับเมื่อในยุคขังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังจำได้นะครับผมอายุ20ต้นๆเ
เกือบ30ล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังจำได้ว่าลิตรหนึ่งของที่น้ำมันอยู่ที่ประมาณ8บาทครับ9บาทนั่นนะครับพอขึ้นมาเป็น12บาทคนด่าทั่วประเทศมันจะมีทางไหมครับในบ้านเราในยุคอย่างนี้เนี่ยนะครับที่น้ำมันจะลดไปเหลือ8บาท9บาท10บาทไหมครับเป็นไปได้ฮะนะฮะแล้วก็คงไม่ใช่เป็นคำตอบอย่างเพ้อฝันครับถ้าเผื่อเราพัฒนาพลังงานทดแทนและหมุนเวียนได้หมายความถ้าเมื่อเราเลิกที่จะใช้น้ำมันเป็นหลักเนี่ยครับและน้ำมันมันก็ต้องอะไรราคาต้องลดลงโดยปริยายทั้งภายนอกแล้วก็โดยเฉพาะภายในประเทศทีนี้พอถึงเวลาพอมีแหล่งผลิตน้ำมันมากขึ้นก่อนที่เราจะเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับพอมีสหรัฐอเมริกาผลิตน้ำมันจากเชลออยล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในฐานะเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็แฮปปี้ครับแต่มันจะทำให้สมดุลในโลกมันเสียไปครับมันคงไม่มันอเมริกาคงต้องลดด้วยเพราะน้ำมันที่เขาออกมาเนี่ยพอเขาได้20เหมือนกันเนี่ยเขาก็เจ๊งเหมือนกันผมจะให้มองอย่างนี้ดีกว่าว่าซาอุดิอาระเบียเมื่อ50ปีที่แล้วการที่จะเอาน้ำมันขึ้นมา1แบเรลหรือ1ลิตรเนี่ยซาอุดิอาระเบียสมมติว่าใช้เงิน5สตางค์นะครับ5สตางค์แต่ว่าอีก30ปี40ปีต่อมาสหรัฐอเมริกาเข้าไปพัฒนาเอเชียลออยล์หรือว่าบ่อน้ำมันใหม่เนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคือหลังซาอุดิอาระเบีย40ปีเนี่ยการลงทุนที่จะเอาน้ำมันขึ้นมาหรือจะสกัดน้ำมันจากเชลออยล์เนี่ยมันกลายเป็น1เหรียญครับใช่ไหมหรือว่าเป็น30บาทขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้นทุนการผลิตมันอยู่ที่5สตางค์สหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศไทยโดยการปิโตรเลียมครับไปลงทุนที่ซูดานที่คาซัคสถานไปอะไรๆพวกนี้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยต้นทุนของการที่จะเอาน้ำมันหรือแก๊สขึ้นมาจากบ่อใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่5สตางค์แบบซาอุดิอาระเบียแล้วถ้าเกิดซาอุดิอาระเบียเขายังมีต้นทุนที่5ถึง10เนี่ยมันจะลงจาก100มาถึง20นี่เขาก็ยังอะไรก็ยังโอเคบวกลบกันก็ยังพอไปได้ใช่ไหมแต่ไอ้พวกเราที่ไปลงทุนแล้วมันขึ้นมา1เหรียญหรือ2เหรียญเวลามันลดจาก5จาก100มาเป็น20ต้นทุนมันอาจจะอะไรฮะสูงเกินไปที่จะเอาขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ข่าวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามันก็เริ่มที่บอกว่าแต่หลายๆประเทศนี่ก็เริ่มที่จะอะไรชะลอการอะไรขยายเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นแล้วก็เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหลายบริษัททางด้านน้ำมันก็บอกว่าจะปลดพนักงานเป็นหมื่นเป็นพันคนทั่วโลกนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนก็ประมวลแล้วว่าอีก 1-3 ปีข้างหน้าราคาน้ำมันมันจะถึง 20-30 เหรียญมันไม่ใช่ 50-60 เพราะฉะนั้นก็ต้องตัดอะไรฮะจำนวนของพนักงานยุบรวมหรือจะเมอร์เจอร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะนี่ก็เห็นกันให้ชัดแล้วมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เห็นว่าถ้าเกิดมันขึ้นลงแบบนี้แต่ว่าการไปลงทุนไปขุดเนี่ยมันสูงแล้วถ้าเกิดมันค่าขุดขึ้นมาใหม่เนี่ยจากปีนี้ไปอีก5ปีเป็นต้นไปมันอยู่ที่3เหรียญ5เหรียญมันก็ต้องไปเทียบว่าถ้าเผื่อผมจะไปทำไอ้พลังงานไอ้น้ำไปทำไอ้แสงอาทิตย์ไปทำอะไรลมไปทำคลื่นหรือว่าเอาวัชพืชมาทำเนี่ยมันอาจจะถูกกว่าบ่อน้ำมันใหม่ๆทั่วโลกอาจจะประหยัดกว่าอาจจะประหยัดกว่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ราคาน้ำมันนะวันนี้เป็นตัวตั้งที่จะอะไรที่เขาเรียกดีเทอร์มินที่จะกำหนดว่าให้มีการผลิตพลังงานทดแทนหมุนเวียนหรือไม่มันอยู่ที่ว่าต้นทุนที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยมันแพงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเงินที่จะไปลงทุนขุดบ่อน้ำมันใหม่ๆในราคาแพงเอาเงินอันนี้มาที่พลังงานหมุนเวียนและทดแทนแต่นั้นในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเพราะในรถที่ผมใช้รถที่คุณกฤษิตใช้ก็ใช้ดีเซลเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับน้ำมันถูกลงด้วยซ้ำนะครับยังจำเป็นต้องมีเพดานของแคปของดีเซลอยู่ไหมครับในประเทศไทยผมก็อันนี้เป็นนโยบายนะฮะผมคิดว่าคือเมื่อน้ำมันเข้ามาหรือน้ำมันแก๊สน้ำมันเตาแล้วเอาเข้ามาเนี่ยมันถูกแล้วเราก็เก็บภาษีนะฮะแล้วก็บวกภาษีมันก็จะเป็นอะไรฮะเป็นราคาน้ำมันที่เราใช้เบนซินหรือว่าดีเซลนะมันก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลอยากจะให้ราคาน้ำมันภายในประเทศสูงไว้ก่อนไหมเพื่อจะได้มีที่เขาเรียกมาร์เจนของภาษีสูงขึ้นครับก็ถามว่าก็ให้ประชาชนยังอะไรสมมติว่าจ่ายแค่ลิตรละ25ถึง30บาทครับนะก็เอาไปอย่างนี้ซะก่อนนะฮะดีเซลหรือจะเป็นเบนซินก็ได้นะแต่ว่าเมื่อรัฐบาลได้ภาษีได้เงินมามากก็เอาไปใส่ไว้ในกองทุนแล้วเอากองทุนอันนี้ไปลงในเรื่องของการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทดแทน
แล้วในคดีที่ไปยังเก็บไว้ที่25บาทหรือ30บาทจะเป็นดีเซลหรือว่าเบนซินก็ยังเป็นการคงวินัยของอะไรฮะประชาชนว่าอย่าใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเพราะว่าขืนไปลดตามราคาตลาดโลกนะฮะจาก25หรือ30ต่อลิตรแล้วบอกว่าให้เพื่อประชานิยมพรุ่งนี้รัฐบาลประยุทธ์กลับมาบอกให้เหลือ15บาทคนก็ใช้น้ำมันกันใช่เต็มที่ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสร้างวินัยให้กับประชาชนในการประหยัดพลังงานเพราะว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีไม่ได้เริ่มมีนะครับก็จะมีจำนวนคนไม่น้อยในประเทศไทยเนี่ยที่มีความเห็นว่าเฮ้ยราคาน้ำมันต่อแบรัลเนี่ยมันลดลงเยอะทำไมราคาน้ำมันของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ลดลงตามอันนี้ก็อันนี้ไม่ผมไม่ทราบว่าการหารือที่กระทรวงพลังงานแล้วก็การปิโตรเลียมแล้วก็กับรัฐบาลพูดกันยังไงครับว่าจะใช้สูตรของอะไรฮะลดตามโลกนะราคาอะไรน้ำมันแก๊สน้ำมันเบนซินน้ำมันเตาอะไรพวกนี้ถูกลงครับคนก็จะได้ใช้กันแล้วก็มีความสุขค่าขนส่งก็ถูกลงก็ส่งสินค้าได้มากมันก็เป็นแนวคิดอันที่1ครับกับอันที่2ที่ผมได้เรียนไว้ว่าก็คงราคาไว้นะฮะแต่เพื่อเป็นการกดไม่ให้คนใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยครับนะฮะนั่นก็เป็นอีกนานหรืออีกทางหนึ่งก็แยกซะน้ำมันที่ไปผลิตไฟฟ้าครับนะครับเพื่อการหุงต้มแล้วก็เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมครับก็ในราคาหนึ่งครับแต่แล้วน้ำมันที่จะขับขี่รถให้มันติดกันนี่ก็ยังคงราคาสูงไว้ได้อันนี้มันแล้วแต่นโยบายแล้วก็การวางมาตรการนะฮะว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนจะให้คนใช้รถกันเยอะแยะไหมหรือว่าถ้าเผื่อเป็นกิจการขนส่งครับนะรถบัสรถเมล์ประจำทางรถขนส่งระหว่างเมืองแล้วก็รถขนสินค้าจะให้มีราคาพิเศษไหมเพราะว่าราคาน้ำมันมันเหลือ20ครับเหรียญต่อแบเรลแต่ว่ารถส่วนตัวก็จะให้มันราคาอีกราคานึงได้ไหมเพราะไม่อยากจะให้คนอะไรใช้รถมากแต่ในขณะเดียวก็ต้องปรับปรุงไอ้ขนส่งมวลชนเพื่อให้คนขึ้นนะฮะ BTS ขึ้นรถไฟธรรมดารถไฟใต้ดินรถเมล์หรือว่าเรือเมล์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางนโยบายให้เหมาะสมครับนะแต่ผมคิดว่าเป้าก็คือว่าพยายามใช้พลังงานให้น้อยลงราคาจะถูกจะแพงก็แล้วแต่สองหาอะไรฮะพลังงานทดแทนครับแล้วก็ไอ้ที่เขาเรียกว่าเซกเตอร์ไหนของอุตสาหกรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ควรจะได้รับราคาเชื้อเพลิงราคาถูกก็ช่วยเหลือเข้าไปครับนะอันนี้แล้วแต่นโยบายแต่ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นว่ารัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรึกษาหารือยังไงก็ขอเสนอว่าควรจะนั่งประชุมกันแล้วก็กำหนดทิศทางของประเทศไทยให้เหมาะสมก็ฝากเป็นข้อคิดกันแล้วกันในตรงนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ให้ความรู้เต็มๆทั้งเรื่องไต้หวันเรื่องราคาน้ำมันต่อแบรัลความรู้รอบตัวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณกสิทธิ์และคุณผู้ชมที่มานั่งดูรายการและให้ความรู้กับเรานะครับขอถือโอกาสตรงนี้ลาและขอบคุณทั้งกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับรอบรู้รอบโลก OPEC หรือ Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC เป็นองค์กรร่วมของรัฐบาลระหว่างประเทศเริ่มก่อตั้งขึ้นในการประชุมที่กรุงบากดาดประเทศอิรักเมื่อวันที่10กันยายน2503และมีสมาชิกทั้งหมด12ประเทศได้แก่ประเทศกาตาร์คูเวตซาอุดิอาระเบียไนจีเรียลิเบียเวเนซุเอลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักอิหร่านเอกวาดอร์แองโกลาและแอลจีเรียจุดประสงค์ในการตั้งโอเปกเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อปรับระดับราคาให้มีความเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศผู้ผลิตตัวเรียนต่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างเศรษฐกิจและรักษาระดับความสม่ำเสมอในการผลิตตัวเรียนเพื่อให้เพียงพอในการป้อนเข้าสู่ตลาดโลกโดยผู้ผลิตจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและการคืนทุนที่ได้ลงไปในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานโอเปกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย